รายเล็กบ้างครับด้วยผมเนี่ยได้ทำรายใหญ่ไปแล้วไม่ว่าจะเป็นไบเปอร์เซสนาแมคโดนัลด์ดักลาสเอมเบรเออร์โบอิ้งแอร์บัสเดอะไบรท์บรอเทอร์สแล้วก็หลายๆสายการบินเนี่ยไปแล้วก็หลายๆผู้ผลิตเครื่องบินเนี่ยไปเยอะๆแล้วได้เวลาครับกลับมาที่ผู้ผลิตการบินเล็กๆโดยในวันนี้เนี่ยผู้ผลิตการบินเล็กๆเนี่ยชื่อ Mitsubishi Aircraft Corporation ครับโดยถามว่าเขาเล็กไหมเขาบริษัทเนี่ยไม่ได้เล็กนะครับแต่ว่าเป็นบริษัทที่ส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีใครรู้จักครับแล้วก็เครื่องบินเนี่ยก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้ใช้ของบริษัทนี้นะคะจะเป็นของ Airbus Boeing McDonnell Douglas Embraer Cessna แล้วก็นอกนั้นนะครับจะไม่มาใช้ของ Mitek หรือว่า Mitsubishi Aircraft Corporation โดยเครื่องบินอะไรครับ Mitsubishi Aircraft Corporation หรือ Mitek ครับเริ่มต้นการเดินทางอันทะยานทะยานครับในปี2551โดยมีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรมการบินพาณิชย์ของญี่ปุ่นครับโครงการหลักของพวกเขานั่นคือ Mitsubishi Space Jet หรือ MRJ รับการออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนเกมการตลาดเครื่องบินเจ็ตสำหรับในการบินภูมิภาคครับโดยการสนับสนุนจาก Mitsubishi Heavy Industry ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ในวงการอุตสาหกรรม Mitek เริ่มสร้างเครื่องบินที่ทันสมัยประหยัดน้ำมันพร้อมห้องโดยสารที่สะดวกสบายและเทคโนโลยีนำสมัยครับอย่างไรก็ตามกระบวนการการกับการเป็นเรื่องที่วุ่นวายครับโครงการ Space Jet ประสบกับความพังทลายหลายครั้งครับรวมถึงการออกแบบใหม่และปัญหาการรับรองซึ่งนำไปสู่ความล่าช้าอย่างมากสูญเสียความเชื่อมั่นจากลูกค้าที่มีศักยภาพแม้จะมีความตื่นเต้นนะครับกับช่วงสัญญาครับที่ต้องเซ็นกับบริษัทต่างๆแต่โครงการก็ยังดิ้นรนนะครับเพื่อได้รับความสนใจได้ต่อไปครับในปี2563 Mitsubishi Heavy Industry ประกาศลดขนาดโครงการ Space Jet ลงอย่างมากโดยอ้างอิงความท้าทายที่เผชิญและผลกระทบของการระบาดของโควิด-19 ที่มีต่ออุตสาหกรรมการบินอนาคตของ Space Jet เนี่ยก็ยังไม่แน่นอนครับซึ่งบริษัท Mitek เนี่ยหรือ Mitsubishi Aircraft Corporation เนี่ยยังไม่ได้ผลิตเครื่องบินสักลำออกมาให้พวกเราเห็นเลยนะครับแบบพวกที่แบบเครื่องบินแบบยูชินสมัยโซเวียตพวกนั้นเนี่ยเขาก็ผลิตออกมาหมดแล้วนะแต่บริษัท Mitek หรือ Mitsubishi Aircraft Corporation เนี่ยยังผลิตไม่ได้เลยครับโดยผลิตประมาณปี2007ครับเริ่มโปรเจกต์เนี่ยประมาณปี2007สร้างบริษัทปี2007ถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ออกมาสักลำเลยครับนี่คือหมดคลิปนี้ครับถ้าคุณชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วในวันนี้ขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ